กรณีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนิรโทษเนี่ยซึ่งวันนี้ทางกรรมธิการเองซึ่งเสียงส่วนใหญ่เขาก็มีการลงมติกันนะครับแต่ก็เป็นการในชั้นของการพิจารณาโดยเฉพาะในชั้นกรรมธิการในวาระที่หนึ่งส่วนการพิจารณาก็ยังวันนี้ยังไม่ขู่สู่เข้าวาระที่สองหรือวาระที่สามแต่ปรากฏว่าทางคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณสุเทพเทือกสุบรรณรวมถึงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเขาเรียกว่าน่าจะเป็นการปลุกกระดมล่วงหน้าว่าถ้าพรบฉบับนี้ผ่านเนี่ยก็จะมีการปลุกกระดมคนและประชาธิปัตย์ก็จะลักษณะเหมือนชวนม็อบเป็นแถวหน้าผมเรียกร้องว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนไม่เคารพระบบรัฐสภาวันนี้คุณอภิสิทธิ์เองคุณสุเทพเองในลักษณะที่การขึ้นเวทีผ่าความจริงและไปกล่าวหาบิดเบือนข้อเท็จจริงพร้อมประกาศเชิญชวนว่าจะลุกคือขึ้นพร้อมทั่วประเทศในลักษณะเป่านกหวีดแล้วอ้างว่าเพื่อทำหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองตามวิถีประชาธิปไตยผมมองว่านี่คือเป็นพฤติกรรมที่ลักษณะการกระทำของคุณอภิสิทธิ์และคุณเทพน่าจะเป็นการเสียติดความรุนแรงซ้ำซากหลังจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อเมษา53และพฤษภา53ผ่านมาแล้วคนตาย99ศพ99ศพเจ็บ 2,000 กว่าวันนี้คุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพไม่เคยสำนึกบาปในตัวเองกระทำในฐานะที่เป็นผู้บริหารที่ทำให้บริหารราชการแผ่นดินนั้นผิดพลาดคนตาย99ศพเจ็บ 2,000 วันนี้ก็ยังใช้ลักษณะพฤติกรรมเดิมๆที่เรียกว่าน่าจะเสพติดความรุนแรงแล้วมาปลุกลักษณะว่าถ้าผ่านวาระ3ของพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยซึ่งเรื่องนี้ผมไม่อยากเรียกร้องคุณอภิสิทธิ์คุณเทพอยู่แล้วเพราะเชื่อว่า2คนนี้เป็นพฤติกรรมที่ชาวบ้านก็เห็นอยู่ประชาชนก็เห็นอยู่ว่ามันสุดโต่งกูไม่กลับแต่อยากเรียกร้องไปยังคุณชวนหลีกภัยในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ว่าท่านเองอ้างในระบบรัฐสภาเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาวันนี้ผมอยากให้คุณชวนนะครับในฐานะผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ช่วยติงคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพและลูกพรรคนะครับว่าเรียกร้องให้มาเล่นการเมืองในระบบรัฐสภามากกว่าการเมืองข้างถนนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าประชาชนจะได้ประโยชน์และที่สำคัญการที่ประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพและสมาชิกพยายามจุดพลุเรื่องนี้ให้เป็นหัวเชื้อแห่งความขัดแย้งรอบใหม่มันเป็นสิ่งที่สังคมไทยเนี่ยนะครับจะเกิดความขัดแย้งถ้าเกิดความขัดแย้งรอบใหม่เกิดมีคนประเทศเสียหายอีกเหมือนเหตุการณ์19กันยาโทษในเหตุการณ์เมษาและพฤษภา53ผมว่าคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพและคุณชวนหลีกภัยต้องรับผิดชอบนะเพราะเรื่องนี้การพิจารณาเนี่ยมันอยู่ในชั้นวาระที่1การพิจารณาต่อมาคือวาระที่2วาระที่3เป็นหน้าคือการพิจารณาต้องพิจารณาโดยเฉพาะในระบบรัฐสภาเพราะนั้นวันนี้การที่กรรมาธิการเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรผมก็อยากเรียกร้องไปยังกรรมาธิการก็ชี้แจงเรื่องนี้ชัดเจนต่อพี่น้องประชาชนต่อความเข้าใจเรื่องนี้นะครับและที่สำคัญการพิจารณาเนี่ยมันต้องมีอีกหลายขั้นในวาระ2วาระ3ซึ่งฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ที่ไม่เห็นด้วยในกฎหมายใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าพรบ.นิรโทษก็สามารถจะใช้ช่องทางในการในสภาถ้าอ้างว่าทำไม่ถูกก็สามารถจะร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระได้นะครับแต่ไม่ใช่ลักษณะไปปลุกระดมคนกลุ่มม็อบเพื่อออกมาต่อต้านและนำประเทศไปสู่ความขัดแย้งแล้วเสียเลือดเนื้อในอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าวันนี้ประเทศไทยได้ตอบช้ำมามากพอแล้วจากเหตุการณ์19กันยา49จนถึงปัจจุบันนะครับร่วม7ปีเนี่ยประเทศก็ยังมีความขัดแย้งอยู่วันนี้ผมอยากให้ทุกฝ่ายหันมาเคารพเสียงประชาชนเคารพและยึดมั่นในระบบรัฐสภานะครับเคารพในกฎหมายแต่บอกว่าถ้าเกิดผ่านแล้วจะไปยื่นตีความแล้วก็จะมีการเป่านกหวีดแล้วระดมคนทั่วประเทศโดยจะนำม็อบเสียเองเนี่ยผมเชื่อว่านี่คือกำลังการที่ลักษณะที่น่าจะทำผิดกฎหมายและก็มีการ
ปลุกระดมคนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อทั้งจริยธรรมและความเป็นตัวแทนประชาชนหรือว่าความเป็นส.ส.นะครับความเป็นพรรคการเมืองด้วย